ความดับทุกขมีเพราะความดับแห่งนันทิปุณณนะรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปอุณน,นะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณณนะเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตักอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเสียงนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณณนะกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งกลิ่นนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณนะรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรสนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้ปุณณนะโพธพะที่รู้ได้ด้วยกายะอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าพิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำมถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งกายะนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปปุณณนะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้อุนะทำที่รู้ได้ด้วยมณนะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปอุนะเพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับดังนี้